21 ดอลลาร์กับอีก48 เซ็นต์ได้รับมาแล้วเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คมลาฮิตนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Life อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเพื่อนๆหาเงินออนไลน์จากแพลตฟอร์ม Easy Life นี่กันนะครับแล้วผมเองเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะมาทำการถอนเงินให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับรวมถึงรีวิวการถอนเงินนะฮะที่ผมได้ถอนไปในครั้งที่แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้กดเข้าไปดูนะฮะก็เดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปเราไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าเงินที่ผมได้รับการจ่ายมาครั้งล่าสุดนี้เขาจ่ายมากี่บาทกันนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมขอทำการเข้าสู่ระบบสมาชิกของ Easy Life นี้ก่อนเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเข้าสู่ระบบสมาชิกของ Easy Life มาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆหาเงินออนไลน์จากแพลตฟอร์ม Easy Life นี่ก่อนนะฮะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับว่าเหรียญตรงนี้คืออะไรแล้วเงินที่ผมได้รับมาตรงนี้เนี่ยได้รับมาจากไหนนะฮะก็สำหรับแพลตฟอร์ม Easy Life นี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะฮะซึ่งคะแนนใน Easy Life นะครับเขาจะนับเป็นคอยนะครับซึ่งนี่เลยนะฮะซึ่งคอยตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บสะสมได้ทุกๆ 1,000 คอยนะฮะเราสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่1 ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วขั้นต่ำในการถอนเงินจากเว็บ Easy Life นี้นะครับก็คือ2 ดอลลาร์นั่นเองนะฮะซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บสะสมคะแนนได้ครบ 2,000 คะแนนเราก็สามารถนำมาถอนเป็นเงินได้ที่2 ดอลลาร์ได้เลยทันทีนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินจาก Easy Life นั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าวิธีการเก็บสะสมคอยตรงนี้หรือว่าวิธีการเก็บสะสมคะแนนนี้นะฮะทำยังไงนะฮะก่อนอื่นเนี่ยในระบบสมาชิกของ Easy Life นะฮะเขาจะมีในส่วนของเมนูที่เขียนว่าสะสมเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเมนูสะสมเหรียญตรงนี้นะครับเขาจะมีสิ่งที่ให้เราทำอยู่เยอะแยะเลยนะฮะในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกทำได้เลยนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยที่เขาชูโรงให้เราทำนะครับก็จะมีในส่วนของการกดไลค์แฟนเพจนะฮะก็เดี๋ยวผมขอทำการสาธิตวิธีการเก็บสะสมคะแนนจากการกดไลค์แฟนเพจให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะฮะซึ่งก่อนอื่นเลยเมื่อเราได้ทำการกดเข้ามาที่เมนูกดไลค์แฟนเพจแล้วนะฮะมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับเขาก็จะมีเพจให้เราทำการกดไลค์อยู่เต็มเลยนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งวิธีการเก็บสะสมคะแนนจากการกดไลค์แฟนเพจนี้นะครับก็ง่ายๆตรงตัวเลยนะฮะก็คือให้เราเนี่ยทำการกดไลค์แฟนเพจนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราควรกดไลค์เพจไหนเราถึงจะได้รับคะแนนนะฮะวิธีการสังเกตก็ง่ายมากๆเลยนะครับถ้าเพจไหนที่มันขึ้นรูปอะไรเอ่ยแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปกดนะฮะให้เราทำการกดข้ามเพจแทนนะครับแล้วเพจเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะหายไปนะครับเพราะว่าเพจเมื่อกี้นะครับถ้าขึ้นเป็นรูปอะไรเอ่ยเนี่ยแปลว่าเพจนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกดไลค์ได้นะครับหรือว่ากดไลค์ไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะได้รับคะแนนได้นั่นเองนะฮะแล้วก็เพจต่อไปนะครับเพจที่มันเป็นรูปเสียแบบนี้นะครับซึ่งเพจที่มันเป็นรูปเสียแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปกดนะฮะขอย้ำอีกครั้งว่ามันเหมือนกับเพจที่เป็นรูปอะไรเอ่ยนะครับให้เราเนี่ยทำการกดข้ามเพจไปแทนนะฮะเพราะว่ายังไงเรากดไลค์ไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้รับคะแนนแน่นอนนะครับหรือว่ากดเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถกดไลค์แฟนเพจได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกดข้ามจะดีกว่านะครับซึ่งเพจที่เสียเนี่ยมันก็จะมีอยู่เยอะแยะเลยนะครับเวลาเพื่อนๆเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนๆไม่ต้องการที่จะกดไลค์เพจที่มันเสียนี้นะครับเพื่อนๆก็กดข้ามได้เลยนะฮะแล้วเพจใหม่เนี่ยมันก็จะมาให้เพื่อนๆกดแทนนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวิธีการกดไลค์แฟนเพจเพื่อที่ว่าเราจะเก็บสะสมคะแนนเนี่ยทำยังไงนะครับซึ่งสำหรับวิธีการเก็บสะสมคะแนนนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มสีเขียวแบบนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแฟนเพจให้เรากดไลค์นะฮะก็ให้เราทำการกดไลค์ไปเลยเมื่อเรากดไลค์เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการปิดหน้าต่างไปนะฮะแล้วแถบประมวลผลมันก็จะทำการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับก็ให้เรารอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมเมื่อแถบประมวลผลได้ทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะแสดงแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนว่า success นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยได้ทำการกดไลค์แฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาเนี่ยก็จะทำการบอกกับเรานะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้รับคะแนนกลับมาเท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมก็ได้6 เหรียญนะฮะตามที่เพจเมื่อกี้ได้ทำการกำหนดเอาไว้นั่นเองนะฮะซึ่งแต่ละเพจนะครับเขาจะทำการกำหนดเอาไว้นะฮะว่าเราจะได้รับคะแนนกลับมาเท่าไหร่นะครับซึ่งเราสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับที่เขียนว่าคอยนี่เลยนะฮะอย่างกดเพจนี้นะครับเราจะได้6 เหรียญหรือว่า6 คอยนะครับกดเพจนี้เราจะได้5 คอยกดเพจนี้เราจะได้4 คอยนะครับซึ่งคะแนนที่เราได้รับหลังจากที่ระบบมันได้ทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะฮะมันจะถูกนำมาสะสมไว้ที่ด้านบนตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะอย่างผมเองนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็มีอยู่ที่10,000 กว่าคะแนนนะครับตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็น16,600แล้วก็6 คะแนนแล้วนั่นเองนะครับก็คือบวกไปอีก6 คะแนนที่ผมได้ทำการกดไลค์เพจเมื่อกี้ไปนั่นเองนะฮะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนใน Easy Life นั่นเองนะฮะ
ึ่งในส่วนของอิสราเอลเองนะครับเขามีในส่วนของเมนูสะสมคะแนนจากวิธีอื่นด้วยนะครับก็มีกดไลค์คอมเมนต์เพจนะครับไลค์คลิปวิดีโอนะฮะมีถึงการแชร์โพสต์ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกทำได้ตามที่เพื่อนๆถนัดเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบกดไลค์แฟนเพจมากกว่านะครับเพราะว่าการกดไลค์แฟนเพจเนี่ยมันง่ายที่สุดนะครับเท่าที่ผมทำมานั่นเองนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอันไหนนะครับก็สามารถเลือกทำตามที่เพื่อนๆถนัดหรือว่าเพื่อนๆชอบได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการนำคะแนนนะครับมาแลกเป็นเงินเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถอนเงินด้วยนะครับว่าถอนยังไงนะฮะก่อนอื่นนะครับให้เราทำการกดที่รูปถุงเงินตรงนี้ก่อนนะครับกดไปเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะก็ให้เพื่อนๆกดไปที่เมนูเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินตรงนี้เลยนะครับกดไปเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็เป็นหน้าเว็บไซต์ที่ให้เรานำคะแนนมาแลกเป็นเงินนั่นเองนะครับก็ประวัติในการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินของเรานะครับมันก็จะถูกบันทึกเอาไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับเป็น10ครั้งล่าสุดนะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมมีคะแนนอยู่ที่1606คะแนนนะครับผมก็จะทำการแลกทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งขั้นต่ำในการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินนะครับจะอยู่ที่ 1,000 คะแนนแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมขอทำการแลกคะแนนที่ผมมีอยู่ก่อนเลยนะครับ 1,606 คะแนนนะครับ 1,606 คะแนนของผมนะครับมันสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่10ดอลลาร์กับอีก61เซนต์นั่นเองนะครับก็ผมจะทำการกดสมิธไปเลยนะฮะปึ๊บโอเคครับผมเมื่อกดที่สมิธเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีแถบสีเขียวแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยได้ทำการแลกเปลี่ยนจากเหรียญมาเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเหรียญของเราหรือว่าคะแนนของเราเนี่ยมันก็จะถูกลดไปตามจำนวนที่เราเอาไปแลกนั่นเองนะฮะคราวนี้หลังจากที่เรากดแลกคะแนนไปแล้วนะฮะหลังจากที่เรากดแลกไปแล้วเนี่ยเงินมันจะยังไม่เพิ่มทันทีนะครับเราเนี่ยจะต้องทำการกดรีเฟรชหรือว่ากดไปที่เมนูอื่นก่อนนะครับแล้วเงินเนี่ยมันจะทำการเพิ่มขึ้นมาตามจำนวนเหรียญที่เราได้เอาไปแลกเมื่อกี้นะฮะซึ่งผมเองเนี่ยขอกดไปที่เมนูถอนเงินเลยละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการถอนเงินด้วยนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวผมขอทำการกดไปที่ถอนเงินเลยนะครับโอเคครับผมก็สลับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาที่เมนูถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยยอดเงินของผมเนี่ยก็กลายเป็น15ดอลลาร์กับอีก92เซนต์แล้วนั่นเองนะครับก็คือยอดเก่ารวมกับยอดใหม่ที่ผมได้ทำการเอาเหรียญไปแลกมาเมื่อกี้นั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับวิธีการถอนเงินนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาแล้วก็กรอกตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจำนวนเงินนะครับถ้าต้องการจะถอนเท่าไหร่ก็กรอกตรงนี้นะฮะขั้นต่ำในการถอนเนี่ยอยู่ที่2ดอลลาร์นะครับอย่างที่ผมบอกเอาไว้ตอนต้นคลิปนั่นเองนะฮะซึ่งผมเองเนี่ยตอนนี้มีอยู่ที่15ดอลลาร์กับ92เซนต์นะครับก็คือเกิน2ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการถอนเลยนะฮะ15ดอลลาร์กับ92เซนต์นะครับสำหรับช่องทางการถอนนะครับถอนได้ผ่าน PayPal อย่างเดียวนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีบัญชี PayPal นะครับเพื่อนๆจะต้องทำการสมัครบัญชี PayPal ก่อนนะครับแล้วก็เอาอีเมลที่เพื่อนๆสมัครบัญชี PayPal เอามากรอกที่ช่องนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆกดถอนเงินนะครับเงินของเพื่อนๆเนี่ยก็จะถูกจ่ายเข้าสู่บัญชี PayPal ของเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งการจ่ายเงินนะครับเขาจะจ่ายให้เราภายใน30วันหลังจากที่เราทำการกดถอนเงินไปแล้วนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการเอาอีเมลบัญชี PayPal ของผมมากรอกก่อนเลยนะครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะครับจำนวนเงินถูกหรือเปล่าอีเมลของเราถูกหรือเปล่านะครับถ้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็ทำการกดสมิธได้เลยนะครับกดไปเลยนะฮะเมื่อเรากดสมิธเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีแถบสีเขียวเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยได้ทำการกดถอนเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยทาง EasyLine ก็ได้รับคำสั่งการถอนเงินจากเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะหลังจากนี้เนี่ยเราก็รอรับเงินภายใน30วันได้เลยนะครับซึ่งทาง EasyLine เนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้กับเรานะครับไม่เกิน30วันหรือว่าภายใน30วันเลยนั่นเองนะฮะคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเขาได้ทำการโอนเงินมาให้กับเราหรือยังนะครับในหน้าถอนเงินตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเลื่อนไปด้านล่างสุดเนี่ยเขาจะมีในส่วนของรายการการถอนเงินล่าสุดของเราอยู่นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็น10รายการล่าสุดที่เรากดสั่งถอนเงินไปนะฮะก็สำหรับวิธีการเช็คนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราได้รับเงินแล้วหรือยังนะครับให้เราเนี่ยมาเช็คที่สถานะตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรากดถอนเงินไปแล้วนะครับสถานะเนี่ยมันจะเป็นเวทติ้งแบบนี้นะครับเวทติ้งแบบนี้ก็คือรอการจ่ายเงินอยู่นั่นเองนะฮะคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาได้ทำการโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงเวทติ้งตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นคำว่าเพศสีเขียวๆนะครับเพศหรือเพศที่แปลว่าจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนั่นแหละนะครับก็สลับในคลิปนี้นะครับผมก็มีหลักฐานการจ่ายเงินจาก EasyLine ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำการกดสั่งถอนเงินไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทาง EasyLine ก็ได้ทำการโอนเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในบัญชี PayPal ของผมกันเลยนะครับว่าเงินที่เข้ามาตรงกับรายการที่ผมได้ทำการกดสั่งถอนเงินไปก่อนหน้านี้จริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมก็สลับตอนนี้เราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นรายการนี้เลยนะฮะ21ดอลลาร์กับอีก48เซนต์นะครับซึ่งเป็นรายการเดียวกันกับที่ผมได้ทำการกดสั่งถอนเงินไปจาก EasyLine ก่อนหน้านี้เลยนะครับก็นี่เลยนะครับ username ของผมใน EasyLine นะครับ CEOBIZ350 นะครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับแล้วก็นี่นะครับในบัญชีของผมนะครับก็เป็น username เดียวกันเลยนะฮะนี่เลยนะครับคุณ CEOBIZ350 นะครับก็ขอยืนยันอีกครั้งนึงเลยนะครับว่า
Easy Line นี้ได้เงินจริง 100% นะครับแล้วผมก็ได้รับเงินมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ21ดอลลาร์กับอีก48เซ็นต์ได้รับมาแล้วเรียบร้อยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการกดรีเฟรชให้ดูนะฮะเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่ารายการที่ได้โอนเงินมานี้นะครับคือรายการที่โอนมาจริงๆนะครับนี่เลยนะครับก็ได้ทำการกดรีเฟรชเรียบร้อยแล้วนะฮะรายการก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็เป็นการยืนยันเลยนะครับว่าทาง Easy Line นี้ได้เงินจริง 100% นะครับแล้วผมเองเนี่ยก็ได้รับเงินมาแล้วเรียบร้อยนะครับตามหลักฐานที่ผมได้ให้เพื่อนๆดูอยู่หน้าตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนดูแล้วสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Easy Line ด้วยกันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิก Easy Life ฟรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวด้านล่างคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบคลิปสอนการสมัครสมาชิก Easy Life ไปด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่คลิกเข้าไปแล้วนะครับแล้วสมัครสมาชิกไม่เป็นก็สามารถที่จะทำตามคลิปนั้นได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ